อาจ้าวันนี้จะพาลูกสาวไปทำงานนะคะพาลูกสาวไปทำงานลูกชายไม่ค่อยมีใครอยากใช้งานเลยตั้งแต่โดนงัดกำแพงใช้งานยากเพื่อนเกียร์ถอยหลังเกียร์เดินหน้าใส่ลำบากอันนี้พรวนนะคะอันนู้นไถลูกชายไว้ไถลูกสาวไว้พรวนลูกชายสุดหล่อสุดหล่อตื่นไปทำงานจะสตาร์ทติดอีกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเอาไอ้นั่นไปพรวนเอายาออกก่อนแล้วค่อยเอานี่ไปไถพรวนยาออกแล้วก็ไถแล้วก็จะไปพรวนอีกรอบหนึ่งนี่พรวนก่อนนะคะพรวนเอาหญ้าออกก่อนแล้วค่อยมาไถทีหลังไม่มีใครอยากไถเลยใช้ลำบากโอ้ยนี่เอาอันนี้ไปให้กระต่ายกินก่อนกระลำดาวเนี่ยไปหาอะไรมาตัดก่อนเอาไปให้กระต่าย
พัง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 อีกแล้วพังอีกแล้วเนี่ยพรวนอย่างนี้แล้วก็เก็บหญ้าออกก่อนเนาะแล้วทีนี้ก็เอารถไถมาไถพรวนนะมันกินดินไปนิดเดียวนะมันไม่ได้ลงลึกทีนี้เราเอารถไถมาไถแล้วค่อยพรวนอีกรอบอันนี้คือพรวนแค่เอาหญ้าออกแฟนใหญ่พรวนเสร็จแล้วมาพรวนขอบนี่ขอบนี่หญ้ามันเยอะเนี่ยขอบที่ปลูกมะเขือเทศนี่มาพรวนสุดท้ายนู่นไม่ใช่ล้มนะเอียงเฉยๆเอียงดูเฉยๆหญ้ามันไปพันตรงเนี่ยพันชั้นแน่นเลยนี่เห็นไหมพันจนสายพานขาดฮะสายพานขาดหมดกันวันนี้ดูเวลาจะซ่อมก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่โอ้ยกขึ้นรถไปอีกเขาไม่มีช่างมาซ่อมให้เราแบบอยู่เมืองไทยเนาะต้องยกขึ้นอันนี้มันมีอันนั้นมาอีกตรงนี้นะแฟนยายไม่ใส่มันจะมีเหมือนพานน่ะเล็กๆนี่งอมาขนาดนี้ให้มันลงลึกกว่านี่หน่อยนึงมีอันเดียวเองแต่แฟนยายไม่ใส่นะยายเอาหญ้าออกก่อนเดี๋ยวจะง่ายเดี๋ยวจะเอาขึ้นเหมือนเดิมซ้ายผ่านขาดตรงนี้ยายปลูกได้ยุไม่ค่อยมีหญ้าตรงที่ปลูกมันฝรั่งมายายขอเอาหญ้าออกก่อนอันนี้ไถไม่ได้อันนี้ไถไม่ได้ตัดหญ้าให้กระต่ายจะขยันไปถึงไหนช่างซ่อมอีกแล้วช่างซ่อมอีกแล้วมายายจะทนดูสายพานก่อนช่างซ่อมเลยน็อตมันก็ไม่ใช่น็อตแบบมันไม่ใช่น็อตแบบเนี้ยมันน็อตแบบเนี้ยนะเพื่อนๆนี่มันหางมันต้องมีอะไรนะไขควงของมันเนี่ยแต่เราไม่มีถอดออกยากมากเลยไงใช่อันนี้คีบหมุนเอามันไม่มีพวกไขควงแบบนี้นะมันไม่ใช่มันไม่เข้าได้ทำน็อตร่วงไป2อันเอาหมุนออกเป็นหมุนเข้าเออเนาะมัวแต่คุยไปเป็นหมุนเข้าเลยน็อตหายไม่มีอะไรใส่น็อตใส่หมวกนี่สายพานเขาทำยังไงอะสายพานมันไปยังไงมาอย่างนี้เหรอไปยังไงวะสายพาน